สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพียเพิ่งกลับมาจากสนามบินเจ็ตนะครับผมเมื่อเช้านี้แต่คือว่าต้องตัดต่อนะฮะแต่คือว่าวันนี้จะมาอัปเดตเมื่อวานเนี้ยที่คือไปหาไอตัวเอ็กเซียดาร์คเมเตอร์กับ Amazing เอ็กเซียหาไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปเจอกับกันดั้มงานจับฉลากอิชิบังคูจินะฮะก็คือว่าวู้วามไปนิดนึงวู้วามไปนิดนึงขอนั่งก่อนนะสวัสดีทุกคนนะครับผมนะก็เลยไปได้มาแต่คือว่าโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้เอ็กเซียเนี่ยทำไมมันหายากจังเลยนะเพราะเดี๋ยวชุดเรซินเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยต้องรีบหาไม่รู้ว่ามันจะหายากน้อยแค่ไหนบางทีแบบราคาไปไกลเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดรอรีโปรดักต์เนี่ยน่าจะประมาณร่วมๆปลายปีเลยแต่คือว่าไอ้ตัวดาร์คเมเตอร์หายากอ่ะโอเคเมื่อวานนี้อิจิบังกูจินะฮะก็สิ่งที่ได้มาบอกเกลือไม่เกลือไม่รู้นะฮะนี่นะฮะรางวัลแผ่นจีแผ่นนู่นแผ่นนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะฮะนี่นี่อะไรบ้างหนึ่งเลยที่วางแก้ว4อันอันเนี้ยคือมันเลือกลายไม่ได้นะมันเป็นเหมือนกับแบบว่ามันมีเป็นหน้ากล่องเงี้ยลายมันจะมี4ลายนะครับผมมันเลือกไม่ได้ว่าเป็นอะไรมันก็จะมีเป็นRX78มีซากุนะครับผมซากตาก็มองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ว่าได้มา4อันปึ๊บแล้วก็แฟ้มกี่อันแฟ้ม4อันนะครับผมรู้สึกว่าแฟ้มเนี่ยจะเป็น G เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอ่ะไปว่ากันนะฮะ1เลยแฟ้มอันแรกได้จากกันดั้มซีดนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้จากทั้งหมดเนี่ยมันจะมีรูปแบบมาประมาณนี้นะฮะ1อันนะ okay. อันที่2ก็เป็นลายนี้นะฮะงานลิขสิทธิ์นะโว้ยนะเป็นแบบนี้เป็นแฟ้มนะเป็นแฟ้มนี่ประมาณนี้นะอันนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้จากภาคกันดั้มนะนี่อันนี้2อันแล้วอันที่3เป็นลายอามูโลนะลายอามูโลนะจากภาคกันดั้มนี่นะครับลายข้างหลังของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมาอัปเดตนะฮะวู้วามวู้วามเหตุเจอจากความวู้วามนี่แล้วก็อีกอันนึงนะก็จากกันดั้มนะฮะเป็นชาอัสนาเบลนะฮะลายของมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะทุกคนนะก็4อันนะฮะวู้วามไปหน่อยนะอ่ะแล้วก็ผ้านะผ้าคือว่าเป็นผ้าได้มา2อันเป็น RX78 นะกับซากุนะครับผมนะแกะให้ดูดีกว่าผ้าเป็นแบบไหนนะอาจจะนะครับผมขอแกะให้ดูก่อนรีวิวกันนิดนึงนี่เป็นผ้าแบบนี้อ๋อเป็นผ้าคุณหนูแบบนี้นี่สวยไหมสวยไหมสวยเลยเออนะประมาณนี้1ลายนะฮะก็คือว่าเขียน RX78 แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะเอาไว้แบบวางของเช็ดหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคนะอีกอันนึงนะฮะก็จริงๆแล้วงานจับฉลากมันก็อย่างว่านะคือได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยแต่คือว่ามันก็เป็นของลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับผมนะฮะอีกอันนึงเป็นลาย Security of Sion เด้โอ้โหสีสวยเว้ยสวยเว้ยนะฮะก็จริงๆแล้วอยากได้ผ้ามากกว่าแฟ้มอีกนะฮะแต่คือว่ามันก็เป็นไปตามเพราะมันกำหนดมาแล้วว่าอะไรเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนอะไรประมาณนี้นี่เป็นผ้าแน่เป็นแฟ้มแน่อ่ะแกะให้ดูขอคัตเตอร์หน่อยฮะขอคัตเตอร์หน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นอะไรนะที่รองแก้วนะฮะแกะให้ดูรีวิวให้ดูกันเลยนะฮะที่รองแก้วเป็นแบบไหนโอ้ที่รองแก้วเป็นยางครับผมเป็นยางนะแล้วมันก็ล่องเสาะล่องมาคือเหมือนพวกพวงกุญแจนิ่มๆอ่ะนะแต่ทำออกมาดีนะนี่อ
RX78 ขีดทูกันดั้มแบบนี้นะฮะอันที่หนึ่งนี่แบบนี้นะสวยงามนะนะฮะมันเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าซ้ำหรือเปล่านะครับอันที่สองนะที่รองแก้วจะเป็นแบบไหนแกะให้ดูนะแกะให้ดูเฮ้ยอันนี้คือ GATX105 สไตล์กันดั้มหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเฮ้ยดูดีนะดูดีนะสงสัยจะได้ใช้นะครับผมอันที่สองเป็นแบบนี้อันที่สามของที่รองแก้วคือถ้าเกิดได้ไม่ซ้ำกันเนี่ยน่าจะดีนะนั่นไงพูดไม่ผิดเลยได้ซ้ำปะโถนะอันนี้ก็อย่างว่าคือมันก็สุ่มนะนะมันคละกันมาอันที่สี่นะที่รองแก้วนะโอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยแม่คือเขาก็ให้เราจับเองนะเราก็เลือกเองด้วยแหละนะฮะ4อันนี่ประมาณนี้รางวัลใหญ่แน่อันนี้เป็น C นะนี่มันจะบอกเลยว่าอันเนี้ยคุณจับฉลากได้ G ก็จะได้อันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็แฟ้มเนี่ยคุณจับฉลากเป็นF นี่เห็นมั้ยนี่แล้วก็ผ้าคุณจับฉลากเป็น E เห็นไหม E นะถ้าคุณฉลากจับฉลากเป็น C ก็เป็น RX78 ถ้าเกิดเป็น B เป็นเหมือนเป็นจำไม่ได้นะเป็นอันนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยนี่โคตรสวยดูข้างหลังดูข้างหน้าครับเฮ้ยดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาโชว์มันก็สวยเหมือนกันนะแกะเลยแกะให้เห็นกันเลยครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะแกะให้ดูกันเลยนะฮะหน้ากล่องของมันเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาเนี่ยมันเป็นงานจับฉลากเนี่ยฮะเนี่ย Mastery Mechanic นะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะมันจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นงานไม่มีขายนะครับเป็นงานจับฉลากโอเคแกะมันมาในพลาสติกแบบนี้หัวก็จะแยกมาเป็นแบบนี้นี่ตัวก็จะมาเป็นแบบนี้อันเนี้ยมันเป็นงานแบบสำเร็จนะครับผมนะฮะเฮียไม่เคยเล่นนะแกะเกิดอู้อะไรก็ไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยมันจัดท่ามาให้เลยนี่สวยไหม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 นี่แต่คือว่าสิ่งที่เห็นว่ามันสวยงามเนี่ยหนึ่งเลยใส่หัวเข้าไปหัวโคตรเท่เห็นรายละเอียดของมันไหมเห็นรายละเอียดของมันไหมมีร่องเห็นไหมมีร่องมีรายละเอียดมีดีเทลนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเอาตรงนะถ้าเกิดแบบเอามาจับท่าเขาเรียกว่าอะไรจับแบบลงดีเทลอะคือมันมีร่องมาอยู่แล้วทุกคนสังเกตไหมนะน้ำหนักใช้ได้นะมันเป็นยางแข็งๆเลยนะคือเกือบจะเป็นพลาสติกเนื้อแข็งแล้วนะฮะแต่เฮียคิดว่ามันน่าจะเป็นยางนะฮะขยับโอ้โหไม่อยากจับเลยขยับมันแน่นนะฮะคือเอาไว้ยืนเท่ๆอย่างเงี้ยดีนะความสูงของมันเนี่ยประมาณ20เซนนะเห็นไหมนี่มาประมาณนี้นะฮะก็เท่ดีเหมือนกันวางนี้ดีกว่านะฮะเนี่ยรายละเอียดของมันร่องของมันเนี่ยมีมาให้เยอะเลยนะครับผมเราไปตัดเส้นเฮียว่าตัดเส้นน่าจะดีแต่คือว่าอาจจะต้องลองก่อนนะเพราะว่าตัดเส้นเวลาเช็ดออกมามันจะติดเนื้อพลาสติกพอมันออกยางๆแบบนี้หรือเปล่านะ okay. แต่ที่สำคัญนะเดี๋ยวเฮียจะไปหาดีคอร์มาแปะเพิ่มนะมันน่าจะเท่นะแล้วก็แต้มคือดูว่ามันเท่ไหมอะเอาตรงนะเขาเรียกว่าอะไร1 ต่อ 1 ต่อ 1 ต่อ 70 5ได้นะถ้าเกิด perfect grade ก็จะประมาณนี้นะฮะ1 ต่อ 75 1 ต่อ 100อะไรประมาณนี้แต่คือว่าไซซิ่งกำลังดีนะติดดีคอน้ำแต่คือถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาไปตัดเส้นเนี่ยเฮียคิดว่าเฮียจะตัดเส้นด้วยปากกานะปากกาเส้นเล็กๆเงี้ยมันน่าจะมีความไม่เลอะมาก okay. นะฮะเดี๋ยวลองเอามาทำให้ดูแล้วก็ไปเดี๋ยวจะไปหาดีคอร์มาแปะบอมเข้าไปคือเฮียคิดว่ามันน่าจะเท่ขึ้นนะแต่คือว่าดีคอร์มันก็ให้มาแล้วนะ
นะแต่อาจจะใส่ดีคอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำหรับความวู่วามนะครับผมเนี่ยอิจิบังฟูจินะก็คือว่าใครก็เนี่ยไปจับฉลากกันได้นะครับผมเป็นงานก็บอกเลยว่าเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ของบันไดนะฮะ okay. เอามาให้ทุกคนได้ดูนะมันจะมีกันดั้มก็ที่เฮียเห็นนะแต่คือว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีพวกของลิขสิทธิ์ที่เป็นบันไดที่มันทำออกมาเป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะวันพีทก็มีนะฮะมีทุกอย่างอ่ะที่อยู่ภายใต้แบรนด์บันไดนะเฮียคิดว่ามันน่าจะทำออกมาเยอะแต่คือว่าเราชอบกันดั้มเราไปเจอกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่กล่องซุ่มโทษทีงานจับฉลากอิจิบังคูจินะนี่เป็นไงเท่มากเลยก็เอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ก็ว่างๆจากความวู่วามบัดซบซะจริงเฉียบนะวันนี้ไปถ่ายคลิปสนามบินเปิดใหม่นะฮะของพี่ทศนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดต่อสักวัน2วันเอามาให้ดูแต่คือว่าเสียงมันดังมากเลยเดี๋ยวได้ดูคลิปแล้วมันอาจจะเสียงดังก็ขอประทานอภัยด้วยนะแต่โอกาสหน้าก็จะไปที่สนามเขาบ่อยขึ้นนะไปเล่นเครื่องบินไปเลยนะโอเควันนี้ไปแล้วจ้ะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะบอกได้เลยว่าไปหาจับฉลากกันดูนะครับผมเฮ้ยชอบมากตัวนี้ชอบมากมันจะมีฟรีดอมด้วยนะสวยสวยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองดูแล้วกันโอเคไปแล้วจ้ะบ๊ายบายวันนี้ชอบอีกแล้วไปแล้วจ้ะขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้โอ้กำลังจะเก็บเลยเดี๋ยวเฮียคิดว่านะครับเดี๋ยวเฮียจะ 60,000 ซับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาของพวกเนี้ยนะอะไรที่ซ้ำๆหรืออะไรเงี้ยเฮียจะจับแจกนะฮะมีของแจกเยอะมาก 60,000 ซับบอกได้เลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะ okay. เด็ดกว่าตอนที่ปีใหม่ด้วยตอนที่แจกไฮนูนะฮะนั่นแหละบอกได้เลยว่า 60,000 ซับแจกหนักกว่าเดิมไปแล้วจ้ะบอกให้ฟังแค่นี้ไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวอะไรที่เฮียซ้ำๆเฮียจับแจกให้หมดเลยไป